ไรลูกหนูดวงไม่ดีอ่ะทำไมอ่ะไปทำอะไรมาหนูไม่ถูกหวยอีกแล้วอ่ะไม่เคยถูกเลยไม่ใช่เหรอเราอ่ะเอามาให้แม่ดูมือสิโอ้ยดวงแย่ขนาดนี้ไม่ว่าหนูไปเกิดใหม่เหรอลูกแล้วลองเสียงดูว่ามันจะดีหรือไม่ดีใช่อ่ะเออนี่ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วมันนี้หนูมีแขกรับเชิญสุดพิเศษมาซึ่งก็คือสวัสดีค่ะเฮ้ยมาได้ไงมาได้ไงเฮ้ยมาแล้วมาได้ออกมาเราจะทำอะไรวันนี้มาเปิดรายการด้วยกันก่อนนะขอต้อนรับคุณนกจาก Bird Eye Viewเออแต่ไม่ได้ดูดวงอย่างเดียวนะเขาจะมาทำไมคะอ๋อมาขายไพ่ค่ะ อันนี้เสร็จแล้ว39บาทนี่ไม่ใช่คือวันนี้เราจะมาดูดวงให้ท่านผู้ชมนอกจากนั้นแล้วเนี่ยตัวพี่แอนก็จะสอนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการดูดวงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยวันนี้ได้ทั้งดูดวงแล้วก็ได้ทั้งเรียนภาษาอังกฤษด้วยเออแต่ตัวอะไรเนี่ยก็มาดูดวงไงเขาก็ต้องแต่งกันแบบนี้หมอดูเธอนั่นแหละแต่งตัวไปเลยทะลุไปเลยดูจากเฟรมไปเลยเนี่ยอ่ะละค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้เนี่ยขอเกริ่นก่อนว่าสาเหตุที่ครูพี่แอนเนี่ยนะคะมาทำคลิปร่วมกันกับคุณนกเพราะหนึ่งเลยก็คือคุณนกเนี่ยเป็นที่จับตามองในโซเชียลจริงๆคือทุกคนติดตามแล้วทุกคนก็บอกว่าคุณนกดูดวงเก่งมากโอ้ยขอบคุณนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราสามารถที่จะสอนภาษาอังกฤษไปคู่กับการดูดวงได้นั่นก็คือแทนที่คุณจะดูดวงอย่างเดียวเฮ้ยลองมาเรียนภาษาอังกฤษที่มันเกี่ยวข้องกับการดูดวงไปด้วยดีกว่าได้ทั้งดูดวงแล้วก็ได้ทั้งได้ความรู้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูศัพท์ที่มันเกี่ยวข้องกับการดูดวงก่อนนิดนึงละกันอย่างเช่นคำว่าที่เปียนสนใจนะคือคำว่า third party มันคืออะไรมันคือความสัมพันธ์แบบ 2-3 คนจริงๆจะมากกว่า 2-3 คนก็ได้นะแต่ว่าเอา third party ไว้ก่อนแล้วกันคือว่ามันมีตัวละครที่แบบค่อนข้างเยอะมีเรามีแฟนเรามีกิ๊กมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่ามีบุคคลค่อนข้างเยอะในความสัมพันธ์แสดงว่าน่าจะหมายถึงแฟนนอกใจอะไรเงี้ยใช่อารมณ์ประมาณนั้นหรือว่า third party มันจะเป็นลักษณะของการที่อาจจะยังไม่เป็นแฟนกันก็ได้นะคะแต่จะเป็นแบบคนคุยแต่ว่าเขาคุยซ้อนคุยกับคนอื่นอะไรประมาณนี้ก็ตีมันเติร์ดปาร์ตี้เหมือนกันคือมันเป็นบุคคลอื่นที่มันซ้อนกันไปหมดในความสัมพันธ์ของเราเพราะว่าจริงๆความสัมพันธ์มันต้องมีกันแค่2คนถูกต้องแต่ถ้ามันมีมากกว่า2ก็แสดงว่ารู้กันนะคะรู้กันหรือ separate คำนี้ก็ได้ยินบ่อยค่ะ separation หรือว่า separate เนี่ยมันเป็นเรื่องของการแบบพากจากอย่างเช่นแยกกันเลิกกันไม่ได้คุยกันอะไรประมาณนี้แยกย้ายแยกย้ายกันไป separate นะคะแปลว่าแยกย้ายกันไปนะหรือ twin flame journey twin flame เนี่ยมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าคู่ทางจิตวิญญาณทีเนี้ยเขามีความเชื่อว่าทางศาสนาตะวันตกนะคะเขาเชื่อว่าเหมือนแบบว่าเวลาที่ก่อนที่เราจะมาเกิดเนี่ยเขาจะส่งชายกับหญิงมาในลักษณะของลูกไฟทีเนี้ยพอหย่อนลงมาปุ๊บอันนึงจะเป็นเฟมินีนก็คือจะเป็นเอเนอร์จีของผู้หญิงแต่เขาไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้หญิงก็ได้นะแต่เขาจะมีลักษณะนิสัยหรืออุปนิสัยที่เหมือนกับผู้หญิงแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นมาสคูลีนก็จะเป็นลักษณะนิสัยที่เหมือนกับผู้ชายทีเนี้ยสองคนเนี้ยเขาจะลงมาเพื่อทำภารกิจร่วมกันอย่างเช่นอาจจะเปิดมูลนิธิร่วมกันทำอะไรดีๆร่วมกันอะไรประมาณนี้ค่ะทีเนี้ยไม่ใช่ทุกคนที่จะมีทวินเฟมนั่นหมายถึงว่าเขาอาจจะต้องเป็นบุคคลสำคัญอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะทีนี้ twin flame ไม่จำเป็นจะต้องเป็นคู่ที่เป็นแฟนกันนะ อาจจะเป็นคู่ที่เป็นคุณพ่อกับลูกหรืออาจจะเป็นคู่ที่เป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยก็ได้แต่ว่าเขาจะมาทำภารกิจร่วมกันหรือ connect คือยังไงคะมันเป็นการเชื่อมต่อค่ะอย่างเช่นพวกแบบ spiritual connection มันจะเหมือนแบบสมมติเราเป็นคู่กันสมมติลูกกับครูยันเป็นคู่กันเราก็จะสามารถที่จะรับรู้ได้เอ้ยทำไมช่วงนี้นกรู้สึกไม่สบายใจครูพี่แอนไม่สบายใจหรือเปล่ามีเรื่องอะไรไม่ดีหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้มันจะมีคอนเนคชันระหว่างเรากับเขาหรือแม้กระทั่งพอเขาคิดถึงเราเนี่ยบางคนก็จะมีแบบเรื่องของการฝันถึงกูถึงก็ทำให้ฝันถึงอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะมีความคอนเนคกันอย่างเช่นเราฝันถึงเขามาบอกเขาตอนเช้าเขาก็บอกว่าเออเขาฝันถึงเราเหมือนกันเลยอะไรเงี้ยมีความคอนเนคกันในเชิงนี้heart to heart conversation อันนี้คำนี้น่าสนใจมากเลย heart to heart conversation มันเป็นจริงๆแล้วมันมาจากไพ่ romance angel นะคะก็คือจะเป็นไพ่เซตนี้เขาจะมีไพ่ใบหนึ่งที่เขียนว่า heart to heart conversation มันคือการพูดกันด้วยแบบ
ใช้ใจอ่ะมาสื่อสารกันทีเนี้ยไพ่เซตเนี้ยมันจะเป็นไพ่ของผู้ชายผู้หญิงที่แบบหันหน้าคนละทางนั่นหมายถึงว่าเราไม่คุยกันน่ะเราต้องจำเป็นที่จะต้องมีการสื่อสารกันด้วยหัวใจสื่อสารกันด้วยความรู้สึกอะไรประมาณนี้มันก็เลยเป็นคำว่า hard to hard conversation unconditional love อันนี้ก็เหมือนกัน unconditional love มันเป็นน่าจะอยู่ในไพ่เซตนี้มันจะเป็นเหมือนบอกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเป็นรักที่ไม่มีเงื่อนไขเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่รักเราหรือเวลาเรารักใครสักคนนึงมันไม่ต้องนิยามก็ได้ว่าตกลงแล้วความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันเรียกว่าอะไรแต่โอเคเรารักคนนี้เราอยู่คนนี้สบายใจโอ้ยวันนี้จัดเต็มเรื่องการดูดวงความรักนะเพราะฉะนั้นใครก็ตามอยากรู้ว่าแฟนนอกใจหรือเปล่าแฟนแอบมีกิ๊กไหมเมื่อไหร่ฉันจะมีแฟนต้องดูคลิปนี้เลย แล้วนี้นะคะ life purpose แปลว่าจุดมุ่งหมายlife purpose ส่วนใหญ่เขาจะใช้กับพวก twin flame นะคะเหมือนกับว่าเหมือนเขาโดนส่งมาเพื่อที่มีจุดประสงค์อะไรอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นแบบภารกิจของชีวิตเขาอะไรประมาณนี้ค่ะโหอย่างนี้บอกก่อนว่าการดูดวงเนี่ยมันต้องใช้ภาษาอังกฤษเยอะมากเลยนะพี่แอนดูลิสต์คำศัพท์ที่อยู่ในไพ่เนี่ยเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นแสดงว่าคุณนกเองก็ต้องฝึกฝนภาษาอังกฤษเช่นกันใช่ไหมคะกว่าจะดูดวงได้มันเป็นเคสบังคับด้วยค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าศาสตร์ตะวันตกเนี่ยเราไม่ได้มีสอนในไทยเยอะมันก็เลยทำให้โอเคแหละพอตอนก่อนที่นกจะมาเป็นหมอดูนกก็จำเป็นที่จะต้องไปเรียนคอร์สที่เขาเป็นการสอนไพ่ที่เป็นกิจลักษณะเสร็จปุ๊บพอเรียนมาปุ๊บคืออาจารย์ก็จะบอกว่าเราควรจะมีแนวทางในการดูของตัวเองนะเราก็จำเป็นจะต้องไปศึกษามาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ตัวนกก็จะศึกษาจาก YouTube ก็จะเป็นบล็อกเกอร์ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกแบบ Star Girl Alice Love Exists อะไรประมาณเนี้ยที่เขาจะแบบเหมือนสอนว่าแบบว่าครับจริงๆเขาไม่ได้สอนหรอกแต่ว่ามันจะมีแบบเหมือนเขาเรียกอะไรนะซับไตเติลค่ะที่อยู่ข้างล่างเราก็จะอ่านไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็แบบเหมือนเขาพูดซ้ำๆอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราเข้าใจแสดงว่าระหว่างที่ต้องศึกษาด้วยตัวเองก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษตลอดต้องฟังต้องอ่านภาษาอังกฤษตลอดเลยสำคัญมากเลยเห็นไหมคะแม้กระทั่งดูดวงนะยังต้องใช้ภาษาอังกฤษเลยนะทุกคนนะคะแล้วค่ะมาถึงพาร์ทที่ทุกคนรอคอยแล้วโอเคยังไงมีเกมมาให้เล่นวันนี้มีแขกมาไม่เล่นเกมไม่ได้เล่นได้เล่นได้โดยเกมจะมีอย่างนี้ก็คือเดี๋ยวนายจะให้โพยข้างหน้าไปก็คือให้คำศัพท์ไปประมาณ15คำค่ะแล้วให้จำภายใน1นาทีโดยที่เดี๋ยวพอจำเสร็จจะให้ปิดแล้วเดี๋ยวนายจะขึ้นอีโมจิขึ้นมาแล้วมาทายกันว่าคำศัพท์นั้นน่ะคืออะไรผู้ที่ชนะคือคุณน้องผู้ขอไม่ได้โกง
เราแพ้เฉยมันไม่สนุก คนที่แพ้ต้องกินน้ำมะนาวโดยห้ามออกสีหน้าผสมไหมอันนี้มะนาวแท้ 100% หรือเปล่าแท้เลยห้ามออกสีหน้านะเดี๋ยวก่อนหยุดก่อนอันนี้คือผลลงโทษของผู้แพ้ในเกมแรกก็คือมีที่บ้วนไหมไม่มีกลืนอย่างเดียวใครบ้วนกินใหม่อ่ะไปกินให้หมดดิกึ๊บเดียวกินให้หมดปลาเป็นกึ๊บเดียวกินให้หมดแล้วอย่าร้องกึ๊บห้ามร้องไห้อย่าร้องไห้นะสามสองหนึ่งกึ๊บกึ๊บเดียวก็บ้าแล้วกึ๊บแล้วห้ามร้องไห้อร่อยนั่นเด้อเก่งมากเย้แล้วเก็บได้ก็คุณนกชนะไปอย่างงงแงอย่างงงแงเอาละค่ะคุณนกขามาถึงช่วงเวลาที่ท่านผู้ชมทุกคนของเรารอคอยค่ะนั่นก็คือช่วงเวลาการดูดวงค่ะในคลิปนี้เราจะมาดูดวงเรื่องของความรักกันละกันเนาะว่าใครจะเป๊ะใครจะปังใครจะพังใครจะโดนเทอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าราศีที่ช่วงนี้มีเกณฑ์ที่แบบรักจะปังในช่วงเดือนตุลาคมในช่วงเดือนตุลาคมทุกคนค่ะตั้งใจฟังนะใครยังไม่มีแฟนนะตั้งใจฟังไว้นะพฤษภสิงกันแล้วก็มังกรค่ะสี่ราศีนี้จะมีดวงที่ปังในเรื่องของความรักนะคะใช่ค่ะถ้าพฤษภเนี่ยช่วงนี้เขาจะดูมีเสน่ห์ดูสวยขึ้นดูดีขึ้นดูโดดเด่นขึ้นราศีพฤษภก็เลยดูแบบในเรื่องของความรักเขาก็จะดูชายนิดนึงแล้วเขามีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนที่แบบเห็นแล้วแบบปิ๊งสปาร์กกันด้วยเดือนนี้ต้องรีบคว้าไว้นะคว้าไว้เลยนะเดือนนี้นะแล้วราศีสิงห์ล่ะคะจริงๆราศีสิงห์เป็นราศีแห่งเสน่ห์อยู่แล้วค่ะจริงๆเขามีเสน่ห์ทั้งปีอยู่แล้วแต่ทีนี้ประเด็นคือพอดาวย้ายเนี่ยในช่วงนี้มันเลยทำให้เขายิ่งแบบทวีคูณในเรื่องของความมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นก็จะดูแบบเป็นที่รักไม่ว่าจริงๆแล้วราศีสิงห์เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องความรักนะแต่ก็มีเสน่ห์ในเรื่องของการงานด้วยพอพูดแล้วคนก็จะดูแบบเอ้ยดูน่าฟังในช่วงนี้นะคะในช่วงนี้เพราะฉะนั้นอยากขายอะไรก็รีบขายนะคะ แล้วราศีกันนะคะเป็นลูกผู้หญิงด้วยต้องควบกันเลยค่ะราศีกันกับราศีมังกรเขามีเกณฑ์ที่อาจจะมีเรื่องของถ้าสมมติมีคนคุยอยู่นะนั่นจะมีแนวโน้มที่จะต้องตัดสินใจละว่าจะต้องพัฒนาความสัมพันธ์กระโดดไปอีกขั้นอะไรประมาณนี้แต่ถ้าไม่พัฒนาเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวเพราะมันมีแนวโน้มที่เดี๋ยวเขาจะมีคนใหม่เข้ามาแบบให้เราต้องตัดสินใจว่าเออคนใหม่ก็คุยกับคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะดีจังเลยอิจฉาพวกนี้จังเลยนะคะมีคนเข้ามาตลอดเลยเนาะ ดีจังต่อไปราศีอะไรนะเนี่ยราศีโดนเทราศีที่มีเกณฑ์โดนเทเป็นมีนค่ะแล้วก็กุมแล้วก็กรกฎเป็นท่าน้ำนั่นแหละจริงๆไม่ท่าน้ำหมดนะคะถ้าราศีกุมก็จะไม่ใช่ท่าน้ำมาราศีมีนก่อนราศีมีนช่วงนี้อารมณ์เขามันจะสวิงขึ้นลงอะไรประมาณนี้ทีนี้ประเด็นคือสาเหตุที่เขามีเกณฑ์ที่จะโดนเทเพราะอารมณ์ขึ้นลงอ่ะเราคุยกับคนคุยยังไงก็ไม่ถูกใจอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะทำให้หงุดหงิดใส่ก็จะมีปัญหาคือเป็นที่ตัวเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นใครราศีมีนนี่ระวังนิดนึงหยุดสวิงได้แล้วนะอารมณ์อ่ะนะคะราศีกุมล่ะราศีกุมเป็นท่านลมค่ะแต่ทีนี้ราศีกุมเนี่ยในช่วงนี้เขามีแนวโน้มที่อาจจะมีจริงๆราศีกุมเทแล้วดีนะเพราะมันเหมือนกับพอเขาเทปุ๊บเดี๋ยวสักพักนึงอ่ะเขาก็จะได้เจอคนที่คลิกอุ้ยงั้นถ้าคุยกับใครอยู่ตอนนี้คือรีบเทเลยหรือคนที่คลิกกว่าหรือต่อให้ถูกเขาเทก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนที่คลิกกว่าอยู่ดีงั้นไม่ต้องเสียใจไปถูกต้องใช่ค่ะราศีกรกฎช่วงนี้ความรักอาจจะนิดนึงอาจจะปอกแป้งนิดนึงเพราะมันเหมือนกับความรักในช่วงนี้ของเขามันจะไม่ค่อยสมหวังมันดูแบบมันจะดูมีอะไรให้ติดขัดเดี๋ยวจะมีคนนู้นคนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเขามีตัวเลือกหรืออะไรเงี้ยมันเลยทำให้ความสัมพันธ์ดูไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่โอ้สู้ๆนะคะทุกคนสรุปรักก็ปอกแป้งกันเนาะปอกแป้งกอกแก๊กอ้าวมีการงานด้วยอย่างที่บอกค่ะในเรื่องของการงานเนี่ยถ้าราศีที่ปังจริงๆก็จะเป็นสิงห์มีถุนแล้วก็มีคือต้องบอกว่าราศีสิงห์กับเมษเนี่ยค่อนข้างที่จะมาแรงอยู่แล้วในปีนี้ในเรื่องของการงานหมายถึงว่าช่วงครึ่งปีหลังนะเขาจะปีแรกๆเขาจะเหนื่อยๆนิดนึงหมายถึงต้นปีแรกเขาจะแบบในเรื่องการงานมันจะดูหงุดหงิดดูไม่เป็นไปอย่างที่คิดอะไรเงี้ยแต่พอประมาณครึ่งปีหลังเนี่ยการงานเขาจะไปในทิศทางที่แบบรุ่งมากเพราะ
ขาจะมีเสน่ห์ในเรื่องของการงานโดยเฉพาะราศีเมษเนี่ยมีเกณฑ์ที่งานจะเข้ามาค่อนข้างเยอะแบบคนจะสนใจจะชอบจะอยากเข้าหาอะไรประมาณนี้ค่ะราศีสิงห์ก็เหมือนกันวาทะเขาคำพูดของเขาก็จะดูมีเสน่ห์ทีนี้ราศีมิถุนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าพอเป็นราศีมิถุนเนี่ยเขามีแนวโน้มที่อาจจะมีงานเข้ามาแบบกระทันหันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ต้องแบบพวกที่เป็นฟรีแลนซ์เนี่ยราศีมิถุนจะดีมากไปต่อการเงินปังการเงินปังนะคะจะเป็นราศีพฤษภพิจิกแล้วก็เมษเดี๋ยวก่อนนะเมษที่ทำไมได้อะไรเยอะแยะเลยอะเมษอะนะคือตอนแรกเนี่ยราศีเมษเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าพอทีนี้พอดาวขยับปุ๊บและดาวราหูไปเสริมกับเขา มันก็เลยทำให้ราศีเขาเป็นราศีที่ค่อนข้างที่จะเวิร์กมากมากในช่วงปลายนี้ใช่ค่ะพฤษภเนี่ยในเรื่องของการเงินเขาค่อนข้างดีคือปีนี้พฤษภจะค่อนข้างที่จะงานหนักแต่มันจะมีอุปสรรคพอทำงานปุ๊บเดี๋ยวมันจะมีอะไรให้ติดขัดๆเรื่อยๆก็จริงแต่เงินมาเรื่อยๆแล้วเป็นเงินก้อนแล้วก็ค่อนข้างที่จะเก็บอยู่ด้วยพอมาเป็นราศีเมษเนี่ยก็อย่างที่บอกคือเขาเป็นเอกอยู่แล้วในเรื่องของเสน่ห์ในเรื่องของการงานในปีนี้มันก็เลยทำให้เงินเข้ามาด้วยใช่ส่วนพิจิกเนี่ยคือเขาเป็นราศีคู่ตรงข้ามกับพฤษภ มันก็เลยทำให้ได้เสริมซึ่งกันและกันก็เสริมมาจากพฤษภอีกทีหนึ่งถูกต้องใช่มีโชคลาภ มีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภนะคะก็จะเป็นราศีมีนนะคะกุมแล้วก็เมษแม่เนี่ยอิจฉาแล้วนะเมษอ่ะก็บอกว่าราศีมีนนี่เขาโชคดีนะคะพอทีเนี้ยอ่ะมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภราศีมีนก่อนถึงแม้ว่าความรักอาจจะดูแบบว่านะอาจจะทุกทีแต่นะคะก็ไปเอาโชคลาภเอาเพราะว่ามันเหมือนกับพอดาวเข้าปุ๊บเขาจะมีเซนเหมือนแบบว่าปกติราศีมีนเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะมีเซนอยู่แล้วมีทรายมีอะไรอย่างนี้อยู่แล้วพอมีดาวเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็จะทำให้เขายิ่งมีเซนเข้าไปอีกถ้าจะซื้อแบบหวยหรือจะฝันอะไรอย่างเงี้ยเขาทำแม่นแม่เกิดเปล่าเดือนปีมีนะส่วนราศีกุมเนี่ยสาเหตุที่มีโชคลาภเนี่ยนกว่ามันน่าจะสืบเนื่องมาจากเขาราศีกุมกับมีนเขาจะอยู่ใกล้กันมันก็เลยทำให้รีเฟกต์ของดาวเนี่ยมันไปส่งถึงกันโอ้โหก็รับมาจากมีนอีกทีนึงทุกเปราศีที่จะทุกเปมีแล้วเปล่าธนูนะคะมังกรแล้วก็พิจิกกลุ่มราศีนี้สาเหตุที่จะทุกเปเพราะสังเกตนะคะมันเขาจะอยู่ในกลุ่มราศีเดียวกันพิกจิกธนูมังกร มันเป็นกลุ่มราศีที่เรียงเหมือนกัน1 2 3มันเป็นรีเฟกต์ของดาวที่บอกว่ามันทำให้เกิดแบบโชคลาภหรืออาจจะเกิดจริงๆถูกเปไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นแบบแฟนเปนะอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้ของมีค่ามีแนวโน้มที่แบบอาจจะได้แบบได้ของมีค่าโดยที่เราไม่ต้องลงทุนไม่ต้องจ่ายเองอะไรประมาณนี้หรืออาจจะได้โอกาสทางการเงินที่เพิ่มมากขึ้นโอ้โหเตรียมรับเลยจ้าอ้าวช่วงที่เนื้อหอมขอดาวต้องมีสิงห์อู้ไม่มีมีถุนค่ะมีถุนกรกฎแล้วก็พิจิกทีมงานแบบพวกเราเนื้อหอมยังไงคะเนื้อหอมมีเสน่ห์อ้าวมีเสน่ห์ดูแบบว่าคือเนื้อหอมในที่นี้อาจจะเป็นในเรื่องของการที่แบบว่าพอเข้าหาใครก็ดูแบบดูมีเสน่ห์ดูดึงดูดดูคนอยากจะเข้าหาอะไรประมาณนี้ค่ะมันไม่ใช่เป็นเรื่องแค่แบบเรื่องของความรักอย่างเดียวนะมันเป็นเรื่องของแบบการงานด้วยที่แบบเฮ้ยคนก็อยากจะดึงตัวไปหรืออะไรประมาณนี้ค่ะมันเป็นเกณฑ์นี้ใช่ก็จะเป็นมิถุนกรกฎแล้วก็พิจิกโอ้ยแต่เนี่ยแต่น่าจะเป็นเฉพาะในช่วงแบบช่วงตุลานะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะถ้าอยากจะคว้าอยากจะเทอยากจะรีบทำอะไรก็ทำนะคะเราอยากจะถูกเปช่วงนี้ก็พาแฟนไปเดินตามช็อปชาแนลเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่ใช่ว่ารอแต่ว่าถูกเปอย่างเดียวแล้วไม่ทำอะไรก็ไม่ใช่นะฟังไว้แล้วก็ตัวเราเองก็จะต้องดันตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณนกมากๆเลยนะคะที่มาโอ้โหช่วยดูดวงดูไพ่ให้กับน้องๆให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็ครูพี่แอนแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะมีอะไรอยากจะฝากเอาไว้สักนิดสักหน่อยไหมคะคุณนกจริ
จริงๆปกติแล้วเวลาที่นกดูดวงในช่องนกเนี่ยค่ะนกก็จะบอกน้องๆเสมอว่าการดูดวงอ่ะมันเป็นเหมือนอ่ะโอเคแหละเราจะบอกแนวทางว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตแต่ทีนี้ประเด็นคือถ้าสมมติว่าเวลาที่เขาดูดวงแล้วผลลัพธ์ที่ออกมามันไม่ดีนกว่าสิ่งที่มันสำคัญที่สุดคือเราใช้ชีวิตปัจจุบันของเราเนี่ยแหละให้มีสติมากขึ้นให้ระมัดระวังมากยิ่งขึ้นสมมติน้องบอกว่าเอ้ยช่วงนี้การเดินทางมันไม่ค่อยโอเคนะเป็นไปได้ก็อาจจะรอบคอบในเรื่องของการเดินทางมีการซื้อประกันซื้ออะไรอย่างนี้คือแบบให้มันรอบคอบมากยิ่งขึ้นคือดวงเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่เราดูแล้วเราเก็บไปเครียดหรือเก็บไปคิดเยอะเนี่ยมันก็จะยิ่งแบบกดเราได้เลยใช่แต่ว่าถ้าเราดูปุ๊บฟังครึ่งไว้ครึ่งแล้วก็เราเอาไปทำให้มันดีขึ้นถูกต้องแปลว่ามันดีนะอย่างเช่นสมมติว่าคุณนกเตือนว่าเฮ้ยช่วงนี้เดินทางต้องระวังนะเราจะได้มีสติไงว่าแบบเฮ้ยก่อนเดินทางโอเคเราต้องขับรถอย่างมีสติถ้าง่วงเราต้องจอดนอนนะเพราะว่าคุณนกเตือนไว้อย่าไปมัวแต่คิดว่าอุ้ยเขาเตือนไว้งั้นฉันไม่เดินทางแล้วฉันไม่ไปไหนเลยเฮ้ยแบบนั้นไม่ได้ก็ต้องใช้ชีวิตของเราต่อไปแต่ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยากไปติดตามคุณนกเพิ่มเติมนะเดี๋ยวเราจะเขียนช่องทางการติดตามไว้ที่เพจด้านล่างเลยนะคะหรือใครก็ตามที่อยากมาติดตามครูเบียนเพิ่มเติมด้วยหรือว่าจะเรียนภาษาอังกฤษไปดูดวงไปนะคะก็มีช่องทางการติดตามอยู่ด้านล่างนี้เช่นกันนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยสำหรับวันนี้ขอบพระคุณคุณน้องขอบคุณคุณน้องมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะหรือสำหรับท่านผู้ชมท่านใดก็ตามนะคะที่อยากจะดูดวงเพิ่มเติมอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเองนะคะหรือว่าอยากจะรู้เกี่ยวกับดวงของตัวเองในเดือน11ที่จะมาถึงนี้สามารถพิมพ์ไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะที่สำคัญก็คือต้องกดไลค์และกดแชร์ให้กับพวกเราค่ะเพื่อเป็นการยืนยันว่าอยากดูคลิปเอพิโซดต่อไปนะเราจะได้มีคลิปถัดไปให้ท่านผู้ชมดูด้วยนะคะอย่าลืมนะไลค์ and share